เอาละครับช่วงนี้ฮะอย่างที่บอสบอกไว้นะครับว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวฮะวันนี้จะได้พูดคุยกับน้องนัทศักดาธรด้วยครับสวัสดีครับนัทสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับนัทโหไม่ได้เจอกันนานสบายดีผมไม่ได้มาที่ไลฟ์นานแล้วเหมือนกันครับเออนะฮะยังพูดถึงอยู่ว่าเอ๊ะเจอกันคราวที่แล้วนี่เป็นออฟฟิศเก่าอยู่เลย เป็นออฟฟิศเก่าครับตอนนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับใหม่ดูดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวจะมีใหม่กว่านี้ครับนะฮะแต่ว่าพูดถึงนัดบ้างนอกจากออฟฟิศของ Like FM มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนัดเองล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็สบายดีครับตอนนี้ก็อยู่บ้านหลังใหม่จริงก็ไม่ใหม่แล้วล่ะอยู่แกรมมี่มา2ปีแล้วเหมือนกันครับผมแล้วตอนนี้ก็เนี่ยล่าสุดก็ออกซิงเกิลใหม่ครับที่วันนี้เอามาฝากกันเยี่ยมเลยนะฮะเพลงนี้มีชื่อว่ารักเธอคนเดียวซึ่งก็เหมาะมากๆกับเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาก็เชื่อว่าเป็นเดือนแห่งความรักใช่ก็อยากจริงๆเราก็อยากให้หลายคนเอาไปร้องให้คนที่ตัวเองชอบฟังจริงๆความหมายมันดีนะครับความหมายดีจริงๆมาพูดถึงซิงเกิลนี้ก่อนครับเพลงนี้คือรักเธอคนเดียวรักเธอคนเดียวหรือว่ามีชื่อภาษาอังกฤษว่า One Love ครับจำง่ายๆเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการทำงานเพลงนี้เป็นยังไงครับเพลงนี้ก็จริงเริ่มแรกสุดนะครับก็เริ่มจากที่ผมแต่งทำนองเองขึ้นมาครับผมเพราะว่าตอนนั้นคือปีที่แล้วเราซิงเกิลที่แล้วคือยิ่งคุยยิ่งเหงาไงมันเหงามาทั้งปีแล้วก็เลยแบบเรารู้สึกแบบไม่ได้แล้วเราต้องเป็นเพลงรักบวกบ้างละอะไรอย่างเงี้ยครับ อยากจะไปงานต่างๆแล้วร้องเพลงที่มันแบบหวานๆซึ้งๆบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจแต่งเมโลดี้ที่มันจะสวยๆอะไรเงี้ยครับคิดไว้แค่นั้นเลยนะอยากได้เมโลดี้สวยๆเพลงรักบวกๆอะไรเงี้ยครับจนมันออกมาเป็นเมโลดี้อันนี้แล้วก็ได้ร่วมงานกับคนเขียนเนื้อคือพี่โตนราธิปานแร่คนนี้เขาจะเขียนเพลงดังๆของบี้หลายเพลงเลยครับแล้วก็อีกผลงานที่พี่โตน่าจะโดดเด่นมากก็คือเพลงคำอธิษฐานด้วยน้ำตาของน้องโดมเนี่ยคนเขียนเดียวกันนะครับครับผมก็เนี่ยคุยไอเดียกันไปมากับพี่โตแล้วเราก็รู้สึกตรงกันว่าในยุคนี้เนี่ยบางทีคนเรามันไปมองหาอะไรที่เป็นปัจจัยภายนอกเยอะเกินไปอะไรเงี้ยครับไปตั้งสเปคตั้งอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดจนสุดท้ายก็เนี่ยพอได้ตามสเปคอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่มีความจริงใจอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องผิดหวังมันก็ต้องล้มเลิกลากันไปเลยครับแต่จริงๆแล้วคืออย่างในเพลงนี้ครับมันจะพูดถึงเหมือนว่าจริงๆแล้วบางทีเราก็ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นนะแต่ว่าอย่างนึงที่เรามีมันคือคำสั้นๆแค่สี่พยางค์นี่แหละว่ารักเธอคนเดียวจริงๆแล้วไอ้แค่นี้คำสั้นๆแค่นี้ที่มันจะมีความหมายยาวนานที่สุดอ่ะมันคือสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอที่มีความหมายในความรักอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละครับเราก็เลยเนี่ยทำเป็นเพลงที่พูดถึงรักแท้รักเดียวใจเดียวแบบนี้ออกมาแล้วก็คือพอเขาเรียกอะไรทั้งเมโลดี้ทั้งเนื้อไปทางมันไปทางโรแมนติกทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยพอถึงแง่ดนตรีเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรที่มันมาคอนทราสต์กันนิดนึงอะพี่มาจะหวานไปไม่งั้นมันจะหวานเลี่ยนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเหมือนกินของหวานที่เป็นรสหวานทุกอย่างเป็นหวานหมดเลยไอซิ่งก็หวานอะไรอย่างเงี้ยมันจะเลี่ยนๆแต่เรารู้สึกว่าต้องเติมถ้าเป็นของหวานนี่คงแบบเติมช็อกโกแลตเติมดาร์กช็อกโกแลตอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีรสอื่นบ้างใช่อันนี้มันก็คือเป็นดนตรีร็อกมาอุ้มเพลงนี้ไว้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยเพลงนี้มันเลยกลายเป็นส่วนผสมของแบบฟากหนึ่งเป็นความอ่อนโยนอย่างเงี้ยอีกฟากคือเป็นความหนักแน่นของดนตรีที่มาห่อหุ้มซึ่งตรงนี้ก็เติมเต็มกันก็ได้พี่พลคลาสมาทำให้เป็นการร่วมงานครั้งแรกด้วยเป็นยังไงบ้างสำหรับการร่วมงานกับพี่พลคลาสโคตรแบบขอใช้คำว่าโคตรเลยคือโคตรมันโคตรสนุกเลยครับเพราะว่าเป็นการทำงานที่พี่พลจะเป็นชาวล็อกที่แบบเปิดมากเลยครับแล้วเราก็จะมีสามารถมีส่วนร่วมในการออกไอเดียอะไรต่างๆทุกขั้นตอนเลยอย่างเช่นครับอย่างเช่นคือจำได้เลยวันแรกที่เจอพี่พลน่ะคือเรานัดเจอกันที่เป็นร้านกาแฟข้างๆตึกแกรมมี่เลยครับแต่เดี๋ยวนิดนึงนะก่อนที่จะไปเจอพี่พลเรายังไงครับทำไมถึงไปร่วมงานอ๋อก่อนก็คือเราปลื้มผลงานพี่พลอยู่แล้วครับจากที่เขาทำให้เกสโนวาให้น้องสลันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นล็อกแบบที่ยังมีความเป็นป๊อปที่ฟังดูทันสมัยอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้คือมีความเท่ในดนตรีแต่มันไม่ใช่ความเท่ที่แบบกลายเป็นแบบเพียวแฟชั่นน่ะนึกออกป่ะที่แบบไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีอะไรเงี้ยครับแต่จะเป็นความเท่ที่แบบเราจับต้องได้เราสัมผัสเราคอนเนคกับมันได้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบสไตล์พี่พลน่าจะเหมาะแหละอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็น่าจะเป็นสีสันอะไรใหม่ๆด้วยก็เลยชวนเขามาทำแล้วก็นัดเจอกันที่เนี้ยครับข้างตึกแกรมมี่เป็นร้านกาแฟวันแรกก็คือแบบผมเอาเพลงไปประมาณ50-60เพลงที่ผมชอบฟังที่สุดอ่ะคือแบบหลากหลายสไตล์มากแล้วก็แบบ
นั่งคุยกันกับพี่พลพี่พลก็เฮ้ยเพลงนี้มันเจ๋งอย่างนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำให้เรารู้เลยว่าเขาเป็นชาวร็อกที่ฟังเพลงทุกแนวจริงๆไม่ได้แบบว่าเฮ้ยต้องฟังแบบอเมริกันร็อกอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยคือเปิดกว้างอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิกก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโหพี่เจ๋งว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่เปิดกว้างมากแล้วผมจะรู้สึกสนุกอะครับเวลาทำงานกับคนเหล่านี้เพราะเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนไม่ได้มาตั้งแง่ว่าดนตรีแบบนี้คือดีกว่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วเราก็จะสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วพอไปถึงตอนที่ทำดนตรีเราก็นี่แหละก็เสนอ reference อะไรให้เขาว่าเอ้ยมันน่าจะฟิลประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำมาแบบเรียกว่าเกินคาดของผมมากครับผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมได้ฟังดนตรีคือส่งมาทางเมลครับผมขับรถอยู่แล้วผมเปิดอีเมลแล้วก็เพลย์มันอ่ะแล้วก็แบบเหมือนเชื่อมต่อเข้ากับไอ้เครื่องเสียงในรถอ่ะให้มันแบบโอ้คือฟังแล้วแบบก็ว่ากันไปฟังแล้วคือแบบน้ำตาลื้นเลยจริงๆนะพี่มันแบบเฮ้ยโคตรเท่อะไรเงี้ยอยากได้เพลงแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วมันคือมันเป็นอะไรที่มันเกินความคาดหมายของเราไปอีกอะครับแล้วก็พอไปถึงวันที่จะร้องแล้วเนี่ยโหคือแบบมันตื่นเต้นมากครับแล้วก็เขาก็เปิดให้แบบเราดีไซน์ร้องเองหมดเลยอะไรเงี้ยครับคือเขาจะไม่มานั่งบอกว่าคำนี้ร้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาบอกนัดเอาฟิลของนัดมาเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาจะช่วยดูว่าไอ้ตรงนี้มันฟิลมันเยอะไปไหมสำหรับช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบนั้นมากกว่าก็เรียกได้ว่าเหมือนเขาอยากจะให้เราเป็นตัวของเราแบบเต็มที่เลยใช่ครับใช่ครับก็เลยมันก็เลยสนุกมากครับเหมือนพอเราได้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปแบบทุกขั้นตอนจริงๆหรือแม้กระทั่งพออัดร้องเสร็จแล้ว มีเสียงเปียโนบางอันที่เขาไปอัดมาอะไรเงี้ยครับแล้วมันผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีความดรามาติกได้มากกว่านี้ในเสียงดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็รับฟังแล้วเขาแบบเดี๋ยวพี่ลองปรับดูอะไรเงี้ยคือขนาดนั้นน่ะคือคุยกันทุกรายละเอียดจริงๆโอ้นะฮะก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นการทำงานได้แบบลงตัวมากมากครับมากสนุกมากนะฮะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านฟังมาขนาดนี้ก็คงอยากจะฟังเพลงไม่เป็นขนาดอย่างที่นัดพูดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าพูดจริงๆครับนี่คือเป็นหนึ่งในเพลงที่ผมแบบผมแบบว่าภูมิใจที่สุดเพลงหนึ่งเลยคือแบบมันเต็มที่นะเราแบบอินกับมันจริงๆครับนะฮะก็พูดมาขนาดนี้ต้องฟังแล้วล่ะครับนี่คืองานจากคุณณัฐศักดาธรนะเพลงนี้คือรักเธอคนเดียวหรือว่าวันแล้วครับนี่นะฮะได้ฟังกันแล้วนะครับนี่คือรักเธอคนเดียวนะครับก็ถือว่าจริงๆเป็นเพลงเพราะเพลงรักที่อยากจะเหมือนเป็นตัวแทนนะในการบอกว่าเฮ้ยมันยังมีคำว่ารักเธอคนเดียวเนี่ยมันยังมีอยู่นะใช่จริงๆแล้วก็เจตนาหนึ่งนะก็อยากให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าคนที่เขารู้สึกแบบนี้คนที่เขาเชื่อในความรักแท้แบบนี้มันยังมีอยู่บนโลกนะต่อให้สมัยนี้มันเป็นยุคดิจิตอลที่อะไรเกิดขึ้นเร็วดับไปเร็วก็ตามเลยครับมันยังมีคนที่เชื่อในรักแท้อยู่อ๋อนะฮะก็จริงๆเปิดตัวเพลงนี้ประมาณสัก2วันได้ไหมใช่ไม่กี่วันเองครับเพิ่งปล่อยดาวน์โหลดวันที่อะไรนะ29มกราคมนี่เองครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับฟีดแบคดีมากครับวันแรกก็ตอนนั้นคืออันดับ2 iTunes เลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับนะฮะก็ตอนนี้ก็ตกไปบ้างก็ไปช่วยกันดาวน์โหลดได้อีกนะครับช่องทางในการดาวน์โหลดสักนิดนึงไหมครับนะครับมีทั้งดอกจัน1 2 3 10 10นะครับจำง่ายก็คือ1010นั่นแหละแล้วก็ทาง iTunes ครับผมดอกจัน1 2 3 10 10จำง่ายดีใช่ครับนะฮะพูดถึงมิวสิกวิดีโอบ้างดีกว่ามิวสิกถ่ายไปแล้วนะครับแล้วก็ได้โทนี่รากแก่นแล้วก็น้องออมอัจฉริยาจากละครเรื่องเสน่หาสัญญาแค้นมาเล่นให้นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็คล้ายๆตัวเพลงครับคือเราอยากจะนำเสนอในมุมที่ทำให้คนรู้สึกว่ารักแท้มันยังมีอยู่เราก็เลยเอาเรื่องที่มันอิงเรื่องจริงอ่ะ based on true story มาสร้างใช่ครับใช่ครับไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาใหม่ว่าไม่มีเป็นเรื่องจริงๆอ่ะเป็นเรื่องจริงๆเลยครับก็เป็นเรื่องของคู่เพื่อนคู่หนึ่งที่ผู้หญิงเขาฝันอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอยากจะเก่งภาษาอังกฤษอยากจะได้ไปเที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายก็คือมีความฝันเดียวที่แบบแน่วแน่มาเป็น10ปีเลยอ่ะก็คือแบบฉันอยากจะอยู่ข้างผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรก็แล้วแต่ฉันก็จะรักเธอไปเรื่อยๆคือแค่นั้นเลยอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวไปดูใน MV เราก็จะเห็นว่าผู้ชายสุดท้ายผู้ชายทำไงนะถึงได้อยู่ข้างๆผู้หญิงคนนี้อ๋อนะฮะ MV ถ่ายเสร็จไปแล้วถ่ายเสร็จแล้วครับออกเมื่อไหร่ครับ13กุมภาพันธ์1วันก่อนวาเลนไทน์เลยครับอ๋อไปดูกันนะฮะก็ไปดูกันติดตามกันได้ตอนนี้ก็มีทีเซอร์นะครับมีทั้งทีเซอร์ทั้งเรลิกวิดีโอให้ดูใน YouTube ของแกรมมี่นั่นแหละครับนะฮะได้ยินมาว่าวันที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอเนี่ยหลักๆเนี่ยเวลาถ่ายทำก็จะมีทั้งเส้นเรื่องแล้วก็เส้นร้องครับนัดนี้ไม่พลาดเส้นร้องมันต้องร้องอยู่แล้วล่ะถูกมั้ยตื่นแต่เช้ามากครับเป็นซีนแรกของวันนั้นเลยครับประมาณอะไรถ่ายกันประมาณ
แปดโมงเช้าตั้งแต่ผมต้องตื่นตั้งแต่แบบห้าโมงตีห้าหกโมงเพื่อเดินทางเพื่อไปเตรียมตัวอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับเส้นร้องเสร็จแล้วก็ไม่กลับบ้านอ๋อไม่กลับครับอยู่ดูก่อนอยู่ดูเพราะมันเป็นงานเราไงเราก็อยากจะเห็นว่าเออมันเป็นยังไงมันประกอบร่างขึ้นมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็จะตื่นเต้นกับมันไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้อยู่จนจบนะครับเพราะว่าจนจบนี่คือตีสามครับวันนั้นผมอยู่ถึงประมาณตีหนึ่งแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยววันต่อไปมีงานอะไรอย่างเงี้ยต้องกลับก่อนนะฮะใช่ครับก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นงานที่เต็มที่มากๆแล้วก็ภาคภูมิใจกับมันมากๆครับอยากจะให้นัทครับได้ฝากถึงแฟนๆเพลงของนัทเองรวมถึงแฟนๆที่ไลค์ FM ด้วยครับครับก็ฝากเพลงรักเธอคนเดียวนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถ้าใครติดตามงานของผมก็น่าจะเห็นถึงความแปลกใหม่ในสไตล์ที่เป็นโรแมนติกร็อกในเพลงนี้นะครับส่วนใครที่ไม่เคยติดตามก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆที่ไปโดนใจคุณหรือกลายเป็นก็อะไรเป็นส่วนเล็กๆในเรื่องราวความรักของคุณก็แล้วกันครับรักเธอคนเดียวครับนะฮะก็แน่นอนว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะฮะอย่างที่นัทบอกก็อยากจะไปร้องให้คนที่รักหรือว่าอยากจะส่งมอบความรู้สึกแบบนี้ผ่านไปที่คนที่รักก็ได้เหมือนกันเนาะได้เลยครับผมนะฮะผมจะดีใจมากเลยครับ นะฮะวันนี้ขอบคุณนัทมากนะฮะครับขอบคุณมากครับเอาขนมเอาของขวัญปีใหม่มาฝากด้วยนะขอบคุณมากๆเลยครับครับก็ติดตามผลงานของนัทได้นะครับผ่านทางไลค์แกแฟนถ้าชื่นชอบเพลงของนัทก็อย่าลืมขอเข้ามาครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนครับผมขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ